สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ซึ่งผมรู้ว่าไม่มีใครพูดตามผมเพราะฉะนั้นผมพูดเองก็ได้ร้านเอโอนิกสโตร์ร้านขายเกมสตรีมออนไลน์และเสยอุ้ยไมครับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ไมครับออนไลน์โอเคครับเป้าหมายในวิดีโอนี้คือห้ามเออก็ในวิดีโอที่แล้วมันเออไปตลอดทางเลยนี่นะทีนี้เราน่าจะวิ่งรัวๆได้โดยที่ไม่ต้องสู้กับใครนะครับเพื่อไปถึงนีโต้นะหรือเปล่าอุ้ยพอดีทีนี้เราต้องมาในรูปแบบที่เราเป็นมนุษย์นะครับต้องเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ก่อนนะไม่รู้ใครตายข้างบนนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าเราจะโดนพาราดีลีลอยบุกที่นี่นะครับแต่ว่าเราต้องอย่าสู้กับเขาตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าผู้ที่ใช้มิราเคิลเนี่ยมันจะมีความสามารถในการระเบิดพลังนะครับในนั้นน่าจะมีจิ้งจกผมจะปล่อยจิ้งจกหนีไปก่อนนะผมจะสู้กับพาราดีลีลอยก่อนนะครับเราค่อยรีใหม่นะคือมันจะมีท่าระเบิดพลังรอบตัวน่ะผมเรียกไม่ถูกนะครับแล้วทีนี้มันจะระเบิดเรากระเด็นตกหน้าผาไปเลยรวมถึงการโจมตีธรรมดาของเขาก็โหดสุดๆเลยนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเอาไอเออร์มาด้วยโอเคจบนะ เล่นภาค2สักทีเถอะอยากเล่นไอเออร์ตลอดทั้งเกมแล้วตอนนี้เราจะได้โล่กับอาวุธของเขาด้วยนะครับแต่ว่าชุดของเขาเนี่ยจะอยู่ในห้องของนีโต้นะสำหรับใครที่ฆ่าตอนนี้เลยแล้วบุกเข้าไปจัดการนีโต้ต่อเลยเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องเขาเรียกว่าไงดีเอ่ยกดออกแล้วเข้าใหม่นิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะกดออกแล้วเข้าใหม่ตรงนี้เลยเพราะว่าผมจะจัดการกับเจ้าจิ้งจกเมื่อกี้นะรู้สึกว่าภาค2จะมีจิ้งจกด้วยใช่ไหม รู้สึกผูกพันชอบไปตัวที่มันมาแล้วฟันฟรีแล้วได้ของเนี่ยอยู่ไหนแล้วจักเฮ้ยไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นไงอย่างนั้นเล่าบ้าเอาดาบนี้เลยก็ได้ซื้อบือได้ใจเกียดเคียวเป็นบ้าเลยไอ้ที่มันแคบอะมันฟันแล้วมันก็ติดก้องแกงก้องแกงใจบ้าเอ้ยโถเอ้ยผมจะเก็บไฟเอาไว้ใช้กับนีโต้แล้วผมเปลี่ยนอาวุธทำไมเนี่ยที่จริงกับนีโต้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ฟันธรรมดาเลยด้วยซ้ำนะครับใช้ไฟอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีไพโรเมนซี่บวก15มาแล้วก็มีเวทไฟแบบดีๆมานะลูกกลมๆไฟ2อันนี้นะครับที่ปาเนี่ยลดทีละ500ได้เลยเนี่ยแล้วผมต้องใช้นี้หน่อยนึงเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไฟระยะประชิดนะครับอย่างเกตคอมบัสชันอันนี้ที่ผมเอามาเนี่ยมันเวลาเราใช้เราไม่ต้องเสียเรี่ยวแรงในการใช้เนี่ยแล้วใช้ในระยะประชิดนะครับเวลาเราอยู่ในระยะประชิดกับนีโต้นีโต้จะบ้องแบ๊วมากเลยเนี่ยยกเว้นจะใช้ท่าระเบิดพลังเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราสามารถรัวไม้ตายใส่เขาได้เลยไอ้ตัวนี้ไม่ต้องกลัววิ่งไปหามันเลยมันจะมุดหนีว้าวคือไอ้ตัวที่มันมุดหนีเมื่อกี้นี้ไปเนี่ยมันไปมุดแล้วไปโผล่ข้างหลังเรานะครับเหมือนกับป้องกันไม่ให้เราถอยหลังหนีเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเราก็วิ่งตรงไปได้เลยใช่ไหมโอเคที่นี่น่าจะเป็นจุดที่เขาว่าฟาร์มฮิวแมนิตี้ดีสุดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้นี่แหละฮะไอ้พวกนี้นะมันเกิดไม่หมดน่ะแล้วทุกตัวมีโอกาสดรอปฮิวแมนิตี้พอๆกับหนูนะครับนี่พินวิวเพียบเลยฮึบใครที่อยากจะมาฟาร์มหน้ากากของพินวิวนะครับก็มาฟาร์มได้ที่นี่เลยนะแล้วพินวิวเองก็ยังดรอปไว้ไททานายด้วยนะครับผมจะขึ้นมาฟันมันมันกระโดดลงไปข้างล่างบึดผมยังได้ยินเสียงพินวิวยิงอยู่เลยเนี่ยแสดงว่ายังไม่หมดใช่ไหมข้างล่างนั้นปึ๊บแต่ว่าเจ้าหัวเต็งเหน่งที่เราปล่อยมันรอดชีวิตไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะขายของเกี่ยวกับเรื่องราวในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะขายหน้ากากของพินวิวทุกอันเลยไม่ว่าอันไหนก็ตามที่เราอยากได้นะหมดหรือยังอยู่นั่นเองครับอ่าฮะไม่ใช่รีบไปมีตรงนี้ด้วยเหรอปึ๊บไอ้พวกตัวเล็กๆมาแล้วเหมือนมันจะเกิดไม่มีหมดก็จริงแต่ว่าเหมือนกับจำกัดด้วยนะครับว่าจะเกิดได้กี่มากสุดกี่ตัวก่อนที่มันจะหยุดเกิดบ้าฟันไม่โดนเขียวมันผีบ้าอาวุธอะไรก็ไม่รู้อ้อยทีนี้ก่อนที่จะไปบุกในส่วนของนีโต้ผมไปทางนี้ก่อนปึ๊บ
ันนี้น่าจะเป็นไวไททไนท์สแลปใช่ไหมครับคือเวลาบวกอาวุธไททไนท์อาวุธศักดิ์สิทธิ์สิถึงบวก9แล้วเนี่ยต้องใช้อันนี้ในการบวก10แต่ว่าเราได้มาอันนึงแล้วตอนที่เราไปที่อุลาซิลนะครับแต่ว่าก่อนที่เกมมันจะมีส่วน DLC อุลาซิลมาเนี่ยก็ต้องมาเก็บเอาที่นี่นี่แหละครับถึงจะได้อาวุธศักดิ์สิทธิ์นะสวัสดีน่ารักเนาะกระดูกพวกนี้ยังน่ารักกว่าหนู100เท่าพันทวีอ่ะโอเคทีนี้ไปนีโต้ผมต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพื่อจัดการลูกน้องของเขานะครับที่จริงแล้วตอนเซฟหลักเซฟรองของผมใช้เคมอแล้วดีมากเลยเนี่ยฟันทีเดียวศัตรูตายในทีเดียว3ตัวเลยนะครับเพราะว่าอาวุธมันกว้างทีนี้ผมมาใช้อันนี้เพราะว่าความเท่เดี๋ยวได้ตายแบบเละเทะอีกอ่ะชี้ยาละสิผมเริ่มเปลี่ยนหมวกมาบาเอ้ยโถเอ้ยตายอาฮ่าฮ่าฮ่าเกือบไปโชคดีที่นีโต้ไม่ใช้ท่าไม่ตายของมันด้วยนะครับก็คือท่าที่มันจะยิงพลังดาบลงมาบนพื้นซึ่งเวลามันจะทำอย่างนั้นมันจะร้องกรี๊ดก่อนน่ะยาฮู้โอ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 ้ติดอะโอ้โอ้ทำอะไรของผมเนี่ยนี่โต้มันน่ารักอะแล้วก็ผมกำลังจะพูดเลยว่าถ้าระยะประชิดก็จะสบายมันก็สบายอยู่นะแต่เมื่อกี้เข้าไปห่างไปนิดนึงเย่ต้องอย่าวิ่งไปต่อในนู้นนะครับไม่งั้นจะเจอลูกน้องอ๋อมันกรีดแล้วแหมยากยัฮู นี่นะตอนนี้โต้ก็ทีเดียวจอดรู้สึกดีใจเพราะเมื่อกี้มันจะมีตรงนี้เนาะกระดูกกระจุยเพียบเลยมันจะมีกระโหลกตัวใหญ่ๆถือดาบใหญ่ๆอยู่นี้หลายตัวเลยนะครับถ้าเราปล่อยให้เข้าไปได้นะแล้วทุกตัวอาจจะต้องใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ในการจัดการด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ตายนะอ่ะโอเคทีนี้ก็วาร์ปออกเพื่อไปจัดการเจ้าหมูอ้วนกันสักทีเจ้าหมูอ้วนอุ้ยโหโซเป็นแสนนิดนึงแล้วก็เจ้าหมูอ้วนฮึบก่อนที่เราจะไปหาเจ้าหมูอ้วนเนี่ยผมไม่เคยลองคุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าถ้าเราคุยกับเจ้าหมูอ้วนก่อนเนี่ยผมกลัวเขาจะไหวตัวทันน่ะว่าผมกำลังพยายามจะหาเมนูเปลี่ยนหมวกออกว่าแม่หญิงเลียยังไม่ตายผมก็กลัวเขาจะรู้ตัวทันแล้วเขาจะวิ่งไปฆ่าก่อนที่เราจะไปถึงแม่หญิงเลียนะครับเพราะฉะนั้นปกติผมก็เลยจะไม่คุยกับเขานะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเท่ไปอีกแบบเป็นหน้ากากของปาดหลวงที่โบสถ์ใช่ไหมเอ่ยเจ้าหมูอ้วนเจ้าหมูอ้วนอยู่ไหนโอ้ยกิ้งไม่ไปอ่ะไม่เป็นไรเจ้าหมูอยู่นี่เนาะเดี๋ยวมาคุยด้วย เอ๊หนักโงกเลยอ่ะเพราะอย่างนี้เนี่ยแหละครับคือถ้าเกิดว่าผมใช้ชุดเก่งก็คือชุดนี้ใช่ไหมแล้วก็หมวกของออสการ์เนี่ยผมจะสามารถถือเคียวแล้วก็สู้ได้สบายๆแล้วชุดนี้มันก็เท่ดีใช่ไหมเหมาะกับอื่นจองผมก็เลยอยากจะตีบวกชุดนี้แต่ว่าพอเปลี่ยนไปใช้ดาบไอไอเออร์ปั๊บชุดนี้ก็จะกลิ้งไม่ออกนะครับผมก็เลยต้องหาอีกชุดนึงโดยเฉพาะซึ่งมันก็จะทำให้เปลืองค่าตีบวกก็เลยไม่ได้ใช่ไหมก็เลยยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้สักทีนะครับแล้วเดี๋ยวพอไปที่ดุ๊กส์อาร์คายเนี่ย
ราจะต้องใช้ชุดนี้ตลอดด้วยไงเพราะว่าเราจะเอ้ยเราจะต้องใช้ไอเออร์ตลอดด้วยนะครับอยู่นี่นะแม่หญิงเลีย Hello I will never forget what you did I am deeply indebted for it was not within my power to save Vince or Nico I cannot thank you enough in case you have not heard I am Rhea of Thoroland I only wish there was some way I could help you but I am inexperienced and I only know the art of miracles if that could be of any help speak to me againWould a miracle be of any help to you? I would be most pleased if that were so. May we discuss miracles then? Miracle ที่เธอขายก็คล้ายๆกับที่เจ้าหมูอ้วนขายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีบางอันที่ดีกว่านะครับอย่างเช่นอันนี้หรือเปล่าอันนี้เนาะที่มันจะระเบิดพลังรอบตัวนะครับที่พลัดดีร้อยน่าจะใช้ถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสใช้ใส่ผมนะแล้วก็น่าจะมีอันนี้เรียนท่าคุกเข่าเขาเปิดเปิดสมาคมด้วยเหรอหรือว่าเปิดสมาคมที่ว่าก็คือสมาคมเปิดสมาคม The Way of Wild หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าปกติบนนั้นเนี่ยเราเคยเห็นเจ้าปีศาจ6ตาอยู่ข้างบนใช่ไหมตอนที่เรามาที่นี่ครั้งแรกแล้วเดี๋ยวก็จะไม่รอดนะครับโดนจับไปที่ดุสอาคายนะแต่ทีนี้เราไปจัดการกับภัยอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวกว่านั้นก็คือเจ้าหมูอ้วนก่อนผมจะชุดไหนดีไปมาผมเหลือแค่ดุสอาคายที่สุดเกือบสุดท้ายแล้วด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตีบวกอาวุธเลยยังไม่ได้ตีบวกชุดเกราะเลยอ้อยแล้วดูซื้ออันนี้มาตั้ง21อันแล้วนะฮะเตรียมมาตีบวกอาวุธโดยเฉพาะเฮ้ยไม่ใช่สิตีบวกชุดเกราะไหนบอกว่าอย่าไงวิดีโอนี้เจ้าหมูอ้วนมันก็จะแกล้งแบบไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่หญิงyou have you seen my lady oh blast where might she be and would she be safe เห็นไหมเนี่ยหน้าตายเฉยเลยส่วนแฟมอยู่ข้างๆกลนจะดังเลยทะลุจอมาถึงนี่ Oh I'm sorry Miracles was it Sometimes I lose myself Pay me no mind อันนี้เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าแม่หญิงเลียกลับมาแล้วนะเขาก็แค่พูดเฉยๆว่าเขาหลงทางกับแม่หญิงเลียนะครับแต่ว่าเราไม่มีโอกาสเราจะไม่เปิดโอกาสให้เขาได้กลับไปเจอแน่นอนฮึบตายตายขออีกทีเทค2อยู่นิ่งๆนะอย่าขยับดิเมื่อกี้มันขยับหนีนะผมไม่ได้พูดNo. This can't be. It can't end like this. คือมันเป็น NPC ที่เราได้เจอตั้งแต่ต้นเกมนะครับมันอยู่ตรงนี้เลยหน้าสุดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เก่งอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยนะครับเจอโป้งเดียวแค่นี้ก็เลยเสร็จไปเรียบร้อยเลยพลังมันไม่เกิน700ด้วยซ้ำไอ้หมอนี่ก็กลนจังเลยอึ๊บ No. No. โอเคทีนี้โอเคครับผมนึกอยู่แล้วเชียวว่าวิดีโอนี้ผมต้องแน่ๆแล้วนี่มันเกินเวอร์เข้าไปอีกตอนนี้อึนจองคิดจนหัวโต เป็นหมวกที่แย่มากๆแถมมีเลือดออกที่หัวตรงนี้ด้วยนะผมนึกแล้วเชียวว่าผมต้องในวิดีโอนี้เอาใหม่ผมต้องวาร์ปกลับไปหานะบ้านของนิโต้นิดนึงน่าจะเป็นอันไหนหนออันนี้เนาะโอเคเพราะว่าตอนที่ผมจัดการนิโต้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ออกมาเลยนะครับยังไม่ได้เก็บชุดเกราะของพาราดีรีลอยเลยเนี่ยเหวอได้ใจอยู่ตรงนี้นะเป็นหนึ่งในชุดเกราะที่จะว่าเบาก็ไม่เบาจะว่าหนักก็ไม่หนักดีเฟนซ์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยด้วยติดแค่ว่ามันจะออกจะเหลืองๆนิดนึงเหลืองๆเหมือนทองแต่ว่ามันจะโสมๆเนี่ยอันนี้ป้องกันความผมใส่หมวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับในวิดีโอนี้แล้วก็สิ่งที่ผมต้องไปทำไปที่ไปหาแฟร์เลดี้นะครับทีนี้พูดถึงสิ่งที่ผมไปทำหลังไมค์นิดนึงคือหลังจากเราใช้ประโยชน์จากหมวกสองแสงนะครับไปแล้วในส่วนของTomb of Giant ใช่ไหมทีนี้หลังจากนั้นเราจะไม่ได้ใช้มันอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับไปในส่วนนั้นอีกแล้วทีนี้อ๋อพูดถึง Tomb of Giant ก่อนที่ผมเคยบอกว่าตอนที่เราเก็บเอมเบอร์ใช่ไหมครับลาสเอมเบอร์สำหรับอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอ้หลุดแล้วผมบอกว่าเหมือนเกมบังคับไม่เชิงบังคับสิชวนให้เราวาร์ปกลับไปที่แบ็กสมิธเพื่อที่จะตีบวกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ให้ได้มากกว่า5ใช่ไหมเพราะว่าเอมเบอร์นั้นมันจะทำให้บวกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้จาก5เป็น9ทีนี้
5เป็น10ด้วยซ้ำแล้วก็ทีนี้ผมไม่ออกไปเพราะว่าขี้เกียจเดินกลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเราสามารถวาร์ปกลับเข้าไปได้ด้วยนะผมเพิ่งมารู้ตอนที่เราจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ไงเห็นไหมเราสามารถวาร์ปกลับไปตรงทูมออฟไจแอนท์ได้แล้วก็จะกลับไปตรงส่วนที่เราได้เจอกับพี่เต็งเด่งพอดีด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถวาร์ปออกมาได้นะครับไปตีบวกอาวุธแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เพื่อสู้กับนิโต้ได้ง่ายขึ้นถามว่าง่ายขึ้นตรงไหนก็อาจจะเป็นตรงในส่วนของเราสามารถจัดการสมุน3คนของนิโต้ก่อนที่นิโต้จะมาบุกกับเราเนี่ยได้น่าจะฟันดอกเดียวตายด้วยซ้ำถ้าเกิดอาวุธดีกว่านี้นะครับถ้าดีกว่าดาบสมุนไรของผมนะอย่างอีกเซฟนึงเซฟรองผมใช้เคมอนะครับบวก5ฟัน2ทีเท่านั้นเองตายเรียบเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาที่นี่กันเพราะว่าในส่วนของซันไลท์แมกเนตใช่ไหมหมวก2แสงเนี่ยพอเราใช้ประโยชน์หมดปั๊บเนี่ยผมเดินออกมาก่อนเพราะเสียงมันดังนะครับผมไปที่อีกานะครับโดยสารอีกากลับไปที่อันเดดอาไซเลมไปวางหมวกนั้นตรงลังของอีกากดออกเกมกับเข้ามาใหม่แล้วหมวกนั้นจะเปลี่ยนเป็นแหวนน่าจะเป็นแหวนอันนี้นะครับโอวิสลิงทีนี้ด้วยแหวนนี้เนี่ยในตอนแรกเลยถ้าเราเริ่มต้นเกมมาแหวนนี้จะเป็นหนึ่งในของขวัญ นะครับให้เราเลือกติดตัวได้แต่ว่าผมเลือกมาสเตอร์คีย์มาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้แหวนนี้อันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะได้ครองแหวนนี้นะครับก็คือใช้จมูกสองแสงนี่แหละไปแลกตรงลังของน้องอีกานะแล้วหมวกนี้มีความสามารถในการที่จะทำให้เราสามารถคุยกับปีศาจรู้เรื่องนะครับนั่นหมายถึงเราจะคุยกับแฟร์เลดี้รู้เรื่องตอนนี้ถ้าผมคุยกับเธอก็ได้แค่จุดๆๆนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้ไม่ว่าจะคุยยังไงก็ตามจุดๆนี้เหมือนกับลักษณะของคอมเมนต์น้องบางคนที่ชแนลเรา ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจุดๆมันหมายความว่าอะไรทีนี้ผมจะใส่แหวนนี้ดูแล้วก็ไปคุยใหม่ทำไมผมต้องเดินออกมาด้วยเนี่ยผมรำคาญเสียงเพลงนะครับรำคาญแล้วใช่ไหมอึ๊บ Wait love my dear sister ผมชอบตอนที่เธอพูดนะครับแล้วเธอจะขยับตัวด้วยเนี่ย Wait love what is it เธอเรียกเราเป็นเควล็อกเพราะว่ามีเควล็อกคนเดียวที่คุยกับคุยกับเธอรู้เรื่องนะครับแล้วเธอตาบอดด้วยเพราะฉะนั้นเลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเธอคุยกับใครอยู่เธอก็เลยเหมาว่าน่าจะเป็นเควล็อกเพราะเป็นคนเดียวที่คุยดูเรื่องเควล็อก my dear sister yes it hurts they've gone still I am afraid it may be too late I am so sorry dear sister goodbye เควล็อก do beทีนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลฟังช้าๆชัดๆอีกทีหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เนี่ยแฟร์เลดี้เริ่มบ่นนะครับว่าพวกไข่พวกนี้เนี่ยมันเจ็บมากๆเราเคยเห็นมนุษย์ไข่กันมาแล้วใช่ไหมในส่วนของทุกส่วนเลยที่เราเห็นอยู่ที่นี่นะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีไข่อยู่บนตัวแต่แฟร์เลดี้เนี่ยดูดพิษจากคนพวกนั้นไปมหาศาลทั้งหมดนี้ยังเป็นตัวของเธออยู่นะครับเชื่อมไปกับตัวของเธอหมดเลยตรงนี้คือทางที่จะไปลอนไอโซเลตแล้วก่อนหน้านี้ในห้องของที่เราสู้กับเควล็อกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นไข่เต็มไปหมดคือตัวเธอตอนนี้กระจายเต็มไปหมดเพราะว่าดูดพิษจากเจ้าพวกนี้มาเนี่ยแหละครับแต่ทีนี้เจ้าพวกนี้เนี่ยพอเราฆ่ามาแล้วจะมีหนอนออกมาจากตัวเขานะครับเห็นไหมและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟร์เลดี้อยู่ในตอนนี้คือในไข่พวกนี้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันคือเจ้าหนอนยุยพวกนี้เนี่ยแหละครับกำลังกัดกินเธออยู่จากภายในแล้วเธอก็กำลังเลี้ยงมันอยู่โดยในตัวเองมันเป็นพิษที่เกิดจากบึงในไบท์ทาวแล้วเธอแก้ไม่ได้แล้วตอนนี้เธอกำลังเจ็บปวดอยู่แบบนี้นะครับฮิวแมนิตี้ที่รอให้เธอไปหรือเคิร์กกำลังไปหามาให้เธอแล้วตอนนี้เคิร์กตายไปแล้ว อะไรก็ตามฮิวแมนิตี้พวกนั้นมันแค่ชะลอนะครับไม่ให้เธอตายแต่ความเจ็บปวดนั้นยังมีอยู่ตอนนี้เธอทรมานอยู่แล้วไม่มีเควล็อกคอยดูแลรักษาเธอแล้วด้วยตอนนี้ไม่มีเควล็อกคอยที่จะหาฮิวแมนิตี้มาเพิ่มเติมให้แล้วเราก็รู้ว่าเคิร์กไม่ได้เก่งขนาดที่จะช่วยเธอได้แน่นอนเพราะว่าขนาดเรายังจัดการเคิร์กได้สบายๆถึง3ทีดังนั้นตอนนี้เธอจนตอกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเธออยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานเท่านั้นเกมบังคับให้เราฆ่าเควล็อกแล้วผมไม่มีทางเลือกตอนนี้เธอตัวคนเดียวแล้วแฟร์เลดี้แล้วนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทำและจำเป็นจะต้องทำนะครับที่บอกว่าควรต้องทำก็คือเราควรจะทำให้เธอสบายด้วยการส่งเธอไปสู่สุคติอย่าลืมว่าเราเป็นตัวละครสายไพโรแมนซี่ด้วยเราขึ้นตรงแล้วก็เรียนรู้วิชาไฟมาจากเควลาน่าเควลาน่าเป็นหนึ่งในลูกสาวของน้องไอซ์เนี่ย Daughter of Chaos 1 ใน 7เป็นคนเดียวที่เหลือรอดอยู่แล้วไม่เป็นอะไรในตอนนี้
เธอเชื่อในลักษณะที่ว่าอยากจะปลดปล่อยพี่น้องของเธอทุกคนให้หลุดจากร่างของปีศาจดีกว่าการทุกข์ทรมานแบบเสียสติแล้วก็เละตุ้มเป๊ะแบบที่เป็นอยู่เราทำตามที่เธอต้องการในการไปจัดการกับแม่ของเธอแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวก็คือแฟร์เลดี้นี่แหละเราเลยเป็นสิ่งที่ควรจะทำควรจะปลดปล่อยเธอจากการทุกข์ทรมานต่อให้เราเอาฮิวแมนิตี้มาให้เธอมากเท่าไหร่มากไปกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าความเจ็บปวดไม่ได้หายไปอย่างที่เราคุยกับเธอเมื่อกี้นะครับเธอก็บอกว่ามันไข่มันเจ็บมากๆแล้วมันอาจจะสายเกินไปแล้วเจ้าพวกหนอนที่อยู่ในไข่แต่ละอันเนี่ยก็มีแต่โตขึ้นแล้วก็รอวันระเบิดออกมาแล้วเธอก็จะเจ็บ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 ไปเรื่อยๆโดยที่พิษมันไม่ได้หายไปไหนรอวันที่เธอจะขาดใจตายแล้วก็ตัวคนเดียวลำพังซะด้วยแล้วถามว่าทำไมอันนี้คือสิ่งที่ควรทำในการปลดปล่อยเธอแต่ว่าแล้วสิ่งที่จำเป็นต้องทำล่ะคืออะไรก็คือควรทำคือส่งเธอไปสู่สุคติส่วนสิ่งที่จำเป็นต้องทำก็คือเกมนี้มันมีบอนไฟคีเปอร์นะครับอยู่ทั้งหมด7คนก็เท่ากับว่าเรามีกองไฟทั้งหมด7กองที่สามารถเอ้าไม่ใช่สิเรามีโซบอนไฟคีเปอร์โซเนี่ยทั้งหมด7ดวง1ในนั้นคืออันนี้นะครับแฟร์เลดี้ก็เป็นบอนไฟคีเปอร์ด้วยเหมือนกันทีนี้ไฟนี้เลยดับเลยทีนี้นี่เป็นเกมดาร์กโซเราไม่สามารถจะออมมือได้เนี่ยคือเหมือนกับถ้าเกิดเราไม่เอาบอนไฟคีเปอร์ทั้งหมดไปปั๊มเป็นน้ำยาก็เท่ากับเหมือนเราออมมือเหมือนกับไม่ตีบวกอาวุธเพียงเพราะว่าแร่ที่ได้จากการตีอาวุธต้องไปฆ่าศัตรูหรืออะไรประมาณอย่างนั้นทีนี้กองไฟทั้งหมดบอนไฟคีเปอร์ทั้งหมด7อันเนี่ยประกอบไปด้วย1อานาเทเซียที่กองไฟที่เราใช้อยู่ประจํา2ก็คือที่ไบทาวใช่มั้ยเอ่ย3ก็คือที่โบสถ์กากอย4ก็คือที่อโนลอนโด5ก็คือที่นิวลอนโด6ก็คือที่นี่ที่แฟร์เลดี้แล้ว7ก็คือที่ดุ๊กส์อาร์คายอันนั้นคือกองไฟ7กองนะครับที่มีบอนไฟคีเปอร์เฝ้าอยู่ทีนี้บางกองมันก็ตายไปแล้วใช่ไหมอย่างที่เราไปเห็นเราสามารถไปเก็บกองไฟมาได้เลยโดยที่ไม่เก็บโซมาได้เลยแต่ทีนี้เราไม่สามารถจะปั๊มน้ำยาเพิ่มพลังให้ได้บวก7ได้นะครับตอนนี้ผมบวก4ใช่ไหมเราไม่สามารถปั๊มให้บวก7ได้เพราะว่าเราต้องเหลือไฟคีเปอร์ไว้คนนึงคอยทำหน้าที่เติมให้แล้วผมตัดสินใจไว้แล้วว่าผมจะเหลืออานาเตเซียนี่แหละครับถ้าเกิดตอนนี้ผมบวกไฟไปแล้วข้างล่างน้ำยาเพิ่มพลังของผมบวก5จากการใส่บอลไฟคีเปอร์ไป5ดวงดวงที่6อยู่ในตัวอานาเตเซียซึ่งผมจะปล่อยเธอไว้แบบนี้และดวงที่7ก็อยู่ที่ดุ๊กส์อาคาที่เรากำลังจะไปกันอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นและก็ควรต้องทำนะครับผมดูฝรั่งแต่ละคนก็ทำกันอย่างนี้ทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถออมมือได้ผมต้องการน้ำยาเพิ่มพลังสูงสุดเพื่อไปจัดการกับลอร์ดกวินดังนั้นเลยจำเป็นต้องทำอย่างนี้และอย่างที่เราเห็นกันปล่อยเธอไว้แฟร์เลดี้ก็จะทรมานนี้ไปเรื่อยๆทีนี้ผมแวะมาทางนี้เพื่อที่จะบ้าถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็จะกลนเสียงทางลูกขู่นี่นะทีนี้ผมมาตรงนี้เพื่อคุยกับพี่เต็งเหน่งนะครับหลังจากเราเสร็จภารกิจที่บ้านของนีโต้แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้คอยขายของให้เราแล้วก็จะนั่งนินทาชาวบ้านแทบทุกคนเลยที่เราเคยเห็นมา Oh, we meet again. How many of you are there? You've come at the perfect time. I'm done with the looting. I'm a humble merchant now, and wondrous treasures have I at a special price for you. There you are. Have a nice look at them.Oh, relax. No more funny business out of me, my friend. ตอนนี้เขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขาเลิกทุจริตเลิกเป็นแบบพวกขโมยของจากศพหรืออะไรทั้งสิ้นแล้วฮะเรียนแบบท่าได้ด้วยปึ๊บแล้วก็มาเปิดขายของสำหรับใครที่เล่นสายมิราเคิลนะครับสายเคลิกเนี่ยก็จำเป็นมากที่จะต้องจัดการเรื่องราวในถ้ำของนิโต้เป็นแห่งแรกเลยหลังจากที่เราได้หลอดเวสเซลมาเพราะว่าเราจะได้ทั้งมิราเคิลต่างๆรวมถึงอาวุธสายเคลิกนะครับซึ่งเจ้าขวานอันนี้น่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดอันหนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าเพิ่มพลังทางค่าอินด้วยแล้วก็โจมตีปกติด้วยรวมถึงพวกทาลิสแมนต่างๆตรงนี้ก็จะมีขายแล้วก็หน้ากากของพินวิลนะครับเหมือนกับเขาไปฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วอยากได้อันไหนซื้อได้เลยแล้วก็ชุดของเคลิกโดยเฉพาะพวกนี้นะแล้วถ้าเกิดเราคุยกับเขาต่ออย่างที่บอกเขาก็จะนินทาชาวบ้านให้เราฟัง Here, have you met that backwoods shiver? Believe me on this one, my love. A man is trouble. I can see it in his eyes.I just can. No doubt about it. Watch him. อันนี้ต้องคุยกันยาวเขากำลังพูดถึงชิวาเดอะอีสนะครับพ่อค้าคนหนึ่งที่เราเคยเจอที่ป่าของน้องแมวอาวีนาแล้วผมฆ่าไปแล้วเพื่อที่จะได้ชิงแหวนตีลังกามา Yeah. Have you met that sunbathing Solaire? Believe me on this one, my love. He's a complete idiot.
But he happens to be an awfully strong idiot. So just nod your head and keep him on your side. อันนี้ผมชอบมากเขาพูดถึงโซแลนะครับว่าโซแลเนี่ยเป็นไอ้ติงต้องสุดๆจริงๆแล้วก็จริงๆอย่างที่เขาว่าแต่ติงต้องเป็นติงต้องแบบว่าที่เก่งมากๆแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามให้พยายามตอบเยสเอาไว้แล้วก็อยู่ฝ่ายเดียวกับโซแลเอามาเป็นพวกเรา Wait, have you met Petrus? That self-proclaimed cleric? Believe me on this one, my love. The man is scum. Don't you be fooled by his claims to do good. They're all the same, those rotten clericsอันนี้เขาพูดถึงเจ้าหมูอ้วนนะครับว่าให้ระวังเอาไว้ให้ดีเลยเจ้าหมอนี่เป็นสวะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดีเป็นเหมือนอันธพาลเป็นอะไรก็ตามแม้จะบอกว่าอยู่ใน The Way of Wise ซึ่งเป็นเหมือนกับสมาคมที่ทำเรื่องดีๆแต่ที่จริงแล้วพวกนี้มันไม่ใช่เลยมือถือปากผักถือศีลกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวเขาเองพี่เต็งหนึ่งเนี่ยก็เลยเกลียดพวกแคลิกนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราตอบ yes ตอนที่เขาถามเราว่าเป็นแคลิกหรือเปล่าเนี่ยเขาถึงจะเล่นงานเราเขาเกลียดไอ้พวกนี้มากๆเลยแต่ก็แปลกตรงที่ว่าเขาก็ขายของเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้ด้วยนะหรือเป็นเพราะว่าเขาฆ่าพวกเจ้าแคลิกมานะครับแล้วก็เอาชุดมาขายอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าพวกทาลิสแมนแล้วก็เวทมนต์พวกมิราเคิลต่างๆด้วยนะครับแทนว่าเขาอาจจะเกลียดแล้วก็เล่นงานพวกแคลิกโดยเฉพาะทีนี้น่าจะเป็นในส่วนของลอแชกด้วยหรือเปล่า Oh, have you met Lautrec the Embraced? Believe me on this one, my love. He's completely mad. He wouldn't think twice about cutting somebody down. So watch out for him. Especially if you've humanity to spare. เขาพูดถึงลอแชกนะครับว่าให้ระวังเจ้าหมอนี่บ้าพลังมากๆแล้วไม่ลังเลที่จะฆ่าคนเพื่อให้ได้ของที่ต้องการก็เป็นลอแชกคนเดียวกันกับที่ฆ่าอนาเตเซียนั่นแหละครับแต่เราจัดการเขาไปเรียบร้อยแล้ว I'm done with the looting.โอเคเรียบร้อย What? แต่ว่ามีคนหนึ่งที่ผมจะต้องอธิบายกันยาวนิดนึงก็คือเรื่องของชีวาเดอะอีสต์นะครับที่จริงแล้วชีวาเดอะอีสต์เนี่ยมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองนิดๆก็คืออันนี้ผมไม่เคยเห็นด้วยตัวเองเพราะนั้นฟังหูไว้หูนะคือครั้งแรกที่เราได้เจอเขาเนี่ยเราเจอเขาในป่าของน้องแมวอาร์วีน่าตอนนั้นถ้าเราคุยกับเขาปกติก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเราบุกลงไปสัตว์ละครั้งที่2นะครับในส่วนของไบท์ทาวใช่ไหมเราจะได้เจอกับเขาอีกครั้งนึงตรงส่วนของตรงบึงพิษเขายืนอยู่แถวๆหน้าห้องของเควล็อกผมก็งงว่าทำไมคนของสมาคมของอาวีนาเนี่ยถึงไปอยู่แถวๆนั้นเขาจะไปพร้อมกันกับนินจาที่เป็นบริการของเขาด้วยทีนี้ผมเคยดูเหมือนกับข้อมูลตามเว็บเนี่ยบอกว่าซิวาเดอิสเองก็มีเป้าหมายในชีวิตของเขาเหมือนกันก็คือเขาต้องการอยากได้เบดออฟเควอสทีนี้เบดออฟเควอสเนี่ยคือไอเทมที่เราสามารถสร้างได้ด้วยการที่เอาดาบญี่ปุ่นผมไม่ได้เอาดาบญี่ปุ่นมาด้วยกำลังจะกดให้ดูดาบญี่ปุ่นไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามไปตีบวกแล้วก็ใช้วิญญาณของเควล็อกเนี่ยผสมเข้าไปสร้างเป็นอาวุธเควอสก็จะได้ออกมาเป็นเบดออฟเควอสซึ่งจะเป็นดาบญี่ปุ่นแบบยาวๆแล้วก็น่าจะทรงพลังที่สุดในหมวดของดาบญี่ปุ่นทีนี้ซิว่าต้องการดาบนั้นนั่นแหละครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไปยืนอยู่หน้าห้องของเควล็อกเพราะว่าเขาอาจจะอยากฆ่าเควล็อกหรืออาจจะทำไม่ได้แล้วก็รอชิงวิญญาณจากเควล็อกจากใครก็ตามที่ทำสำเร็จดังนั้นมีคนบอกว่าถ้าเราสามารถฆ่าเควล็อกแล้วก็สามารถทำเบดออฟเควอสได้เนี่ยแล้วเราเดินไปเจอกับซิลว่านะครับไม่ว่าจะเป็นที่ป่าหรือว่าในส่วนของบึงพิษก็ตามเขาบอกว่าซิลว่าจะโจมตีเราถ้าเราคุยกับเขาแล้วเขารู้ว่าเรามีอาวุธนั้นนะทีนี้ผมไม่แน่ใจในส่วนนั้นเพราะว่าผมไม่เคยทำเบดออฟเควอสนะครับแต่อันนี้คือที่ได้ยินมานะอันก็จะเป็นในเรื่องของซิลว่านะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลทั้งในเรื่องของการที่เราไปเจอเขายืนอยู่ตรงหน้าห้องของเควล็อกแล้วก็ในส่วนที่เขาเป็นซิว่าที่มาจากเดอะอีสต์ก็คือมาจากตะวันออกใช่ไหมดังนั้นอาวุธที่เขาตามหาก็เลยเป็นอาวุธที่เป็นดาบญี่ปุ่นด้วยทีนี้ผมพอกันทีกับจมูกอันนี้นะ เอ๊ะอันนี้ดีกว่าเฮ้โหอ่ะโอเคเอ๊ะทำไมผมกิ้งไม่ออกแล้วทีนี้อ๋อลืมไปว่าถ้าผมใส่ชุดนี้นะครับอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่กวนใจผมมากๆแล้วทำให้ผมไม่ได้ตัดสินใจเรื่องชุดสักทีอันนี้ผมไปตีบวกอาวุธตีบวกชุดมาแล้วนะครับบวก5แล้วเหมือนเกมสะดุดไปนิดนึงนะครับโอเคกลับมาใหม่ผมตีชุดกรอกของลอร์ดเบดเคียรินนะครับบวก5แล้วตัวนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตีไม่ได้นี่คือถุงมือของออร์เรนสตีมนะครับตีไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าลำพังตัวมันเองก็29แล้วนะครับสูงกว่าของฮอกไกกอล์ฟอีกเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเก๋อยู่แล้วแล้วก็กางเกงอันนี้ก็บวก5แล้วเหมือนกันแล้วหมวกปกติผมก็จะใช้หมวกของออสการ์ใช่ไหมก็จะบวกเอาไว้แล้วถึงบวก9นะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่ติดตรงที่ว่าพอใช้ชุดนี้ปั๊บผมจะใช้ไอเออไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเฮ ต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมเอฟมีใครเป็นเหมือนกันไหมชุดนี้นะครับชุดของ
ลูกสาวคนหนึ่งของน้องไอซ์ซึ่งจะเป็นชุดของไพโรแมนซี่เนี่ยมันตีบวกไม่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมหาที่ตีบวกไม่เจอเหมือนเวลาไปตีบวกแล้วมันไม่ขึ้นชุดนี้เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอ่ะโอเคขอให้ใส่ให้ได้กิ้งได้ก่อนเพราะว่าที่ดุกซาคานี้ผมต้องใช้ไอเออร์แบบลุยตลอดนะครับศัตรูที่เราเจอที่นี่มันจะมีดีเฟนซ์ในด้านของการที่โจมตีทางกายภาพสูงมากๆแต่ว่ามันแพ้ทางสายฟ้าสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธสายฟ้าเนี่ยถือว่าแรงเราได้ใจมากๆก็คือชอบพวกกระโหลกพวกนี้เนาะอีวิดีโอพาร์ทที่28ผมโคตรแถเลยไอโกแลมตัวนั้นมันยังกลับมาอยู่เลยฮะไหนบอกว่าถ้าเราไปอดีตแล้วเราจะเปลี่ยนปัจจุบันแล้วโกแลมจะไม่เกิดไงเจ้าโกแลมที่ขโมยของในสุสานมันก็ยังอยู่หน้าตาเฉยถ้าผมขอแถต่อมันอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้นะก็มันไม่มีอะไรนะไม่มีพินวิวอยู่ในไม่มีเพนเดนอยู่ในนั้นแล้วนะครับเมียวเอ๊ะที่จริงเจ้าพวกนี้ว่าไม่โดนโอ้ฮ่าแย่แล้วไอ้พวกนี้มันมีบัฟนะครับจากไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นเจ้าขบปีศาจ6ตามันเลยฟันแรงมากนี่มันฟัน3ทีผมตายทันทีเลยครับนี่เกียรติเจ้า6ตาสุดๆชะนี่คือสุดยอดของสุดยอดจริงๆนะครับไอไอเออร์เห็นไหมไม่มีแล้วอุ๊ยอ่ะเห็นไหมมันจะมีออร่าที่ตัวเล็กๆเนี่ยเหมือนแสดงว่ามันไปรับพลังมาก็คือพอมันเอามาตีเจ้าโกแลมเนี่ยโกแลมมันจะสะดุ้งพอดีนะครับเหมือนดาเมจมากพอที่จะทำให้ที่มันดิ้นๆอย่างเมื่อกี้นี่คือมันกำลังบัฟให้ศัตรูนะครับแต่ทีนี้ผมฟาดมันลงไปซีมองเซ็กก่อนสามารถฟาดมันตายในทีเดียวได้เนี่ยโหเก๋โลกเก๋โลกเก๋โฮกส่วนถ้าเกิดผมฟันธรรมดาผมจะตีเจ้าพวกนี้ตายใน2ทีนะครับที่จริงแล้วก็พอๆกันกับน่าจะพอๆกันกับในส่วนของถ้าผมใช้ฮาวเบิร์กสายฟ้าบวก5นะบวก5เท่ากันเอ๊ะจอนี่มันนี่มันดับอ๋อมันดับได้ระดับแอดวานมากมันดรอปทั้งอาวุธแล้วก็โล่ของมันใช่ไหมครับมะแยวเอ๊ะเขินเลยโอ้โอบ้าฮาวเบิร์กยังไงก็ไม่แรงเท่าไอเออร์จริงๆต้องฟัน2ทีไม่ดะใจเลยเราชอบโป้งเดียวจอดบึ้มเอ๊ะตรงนั้นเป็นทางไปต่อแต่ผมขอสำรวจของนิดนึงก่อนนะนี่แหละแล้วพอตัดสินใจได้ว่าจะตีบวกชุดเกราะก็ไอตอนมาฉากเกือบใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะฮะนี่แน่แล้วพอบวกเสร็จก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเอามาถือดาบด้วยไม่ได้บ้าชีวิตทำไมมันเศร้าขนาดนี้เดี๋ยวนะที่เราต้องไปคือลิฟที่อยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะครับแต่ว่าผมแวะไปข้างหลังตรงนี้ก่อนนะไปสำรวจฝั่งนู้นซิว่ามีอะไรไหมอึ๊บเป็นทางขึ้นลิฟเหมือนกันอ๋ออยู่นู่นโอ้อ๋อเดี๋ยวผมจะหน้าเอาไอ้นั่นมาลองใช้เนาะอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่เอายาเสน่ห์มาลองใช้มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงดีเอ่ยเป็นเหมือนกับฮอลโลนะครับน่าจะเข้าข่ายฮอลโลแบบเดียวกันกับผู้ที่ถือดาบหักๆใช่ไหมโอ้ยาเห็นไหมมันฟันเบามากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่ได้บัฟมาแบบเจ้าตัวที่อยู่ข้างล่างน่าจะสามารถสะกดจิตมันได้ก็น่าจะสนุกเนาะจะตายก็เพราะอย่างนี้นี่ไม่เห็นได้หมวกของมันสักทีโอเคเรียบร้อยเนาะทีนี้ผมจะเหลืออีกแค่ตัวเดียวที่จะขวางเราอยู่เป้าหมายในวิดีโอนี้ในตอนท้ายที่สุดแล้วก็คือจะต้องตายแบบเท่ๆนะครับตายเท่ๆวิดีโอนี้จะขนาดนั้นเลยใช่ไหมมันต้องตายเนี่ยมันเป็นไฟบังคับนะครับเดี๋ยวนะแต่ก่อนหน้านั้นผมต้องจัดการผมเอาไฟไปปาเล่นหมดซะแล้วมันจะเป็นคริสตัลไนท์นะครับชุดเกราะของมันค่อนข้างดีด้วยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะได้เอามาใช้กันนะแล้วก็มันเท่แบบแปลกๆนะนั่นเอง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 จะหมอนมันนะมันกิ้งกลับไปโดนไฟอ่ะ
เลยยังไม่ทันเห็นหน้ามันเลยมันตายแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราเห็นเดี๋ยวเราจะได้เห็นชุดเกราะมันอยู่ดีนะครับผมเปลี่ยนอาวุธเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับจิ้งจกแล้วไอเออร์มันจะชอบฟันจิ้งจกพลาดอยู่เลยอ่าฮะฮะฮะโอเคแล้วก็อะแล้วสิ่งที่จะลืมไม่ได้นะครับก็ต้องใส่ Ring of Sacrifice ใช่ไหมทีนี้ Ring of Sacrifice มันจะมีหลายแบบแบบนี้ธรรมดามันจะตายแล้วจะทำให้เราไม่เสียโซกับ Humidity ที่อยู่ในตัวใช่ไหมครับที่ตอนนี้ของผมมีอยู่1ดวงแล้วก็มันจะมี Raring of Sacrifice ก็จะเป็นสีม่วงอันนี้ใช่ไหมมันมีให้เก็บเยอะมากเลยนะครับตลอดทางที่เราได้มาแต่นี้มันจะดีกว่าตรงที่ว่าถ้าเราตายจะไม่เสียโซจะไม่เสีย Humidity และถ้าเราติดคำสาปใดๆก็ตามที่ทำให้พลังชีวิตเหลือครึ่งเดียวเนี่ยคำสาปนั้นก็จะหายไปด้วยนะครับยิ่งเก๋เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอซีฟแล้วพลังของซีฟเนี่ยมันจะทำให้เราติดคำสาปได้ด้วยเผื่อนะครับเผื่อเพราะฉะนั้นผมเอาอันนี้ไปด้วยนะอันนี้คือซีฟนะครับในสภาพอยู่ในกองคริสตัลเราไม่มีอะไรจะต้องคุยกับมันนะครับเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยไอ้เอ๋งอันนี้นะครับมันจะมีรูปหัวกะโหลกเด้งขึ้นมาเห็นไหมเอ่ยเอ๋งมันเป็นไฟบังคับให้เราต้องตายนะฮะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมสมมุติผมปาไฟใส่มันนะครับหรืออะไรก็ตามโจมตีไปคือผมเดินไปไม่ถึงมันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมปาไฟใส่มันเนี่ยพลังมันจะลดแล้วก็เพิ่มกลับขึ้นมาทันทีนะครับตอนนี้คือเราอยู่เจอกับซีฟในสภาพที่เขาเป็นอมตะแบบสูงสุดแล้วจริงๆบาดแผลหายทันทีพลังชีวิตเพิ่มกลับทันทีไม่มีทางที่เราจะสู้เขาได้นะครับเราจำเป็นจะต้องถูกจับมาขังในนี้เพื่อที่จะดำเนินในเรื่องต่อนะแล้วแหวนของผมก็จะหายไปนะครับผมไม่เปลี่ยนร่างด้วยนะยังเป็นมนุษย์อยู่เลยเท่จังเลยแหวนมันเจ๋งแต่ว่าใช้ได้ทีเดียวมันก็จะหายไปนะครับแต่โชคดีเรามีหลายอันใช่ไหมแต่ภาวนาอย่าให้ต้องใช้กันอีกเลยปึ๊บอ่ะแล้วก็ส่วนวิธีทางออกก็คือมันจะมีเจ้าตัวนี้พี่งูที่เราเคยเจอที่เซนฟอร์เทจใช่ไหมครับเฝ้าทางอยู่ก็ คือโจมตียังไงมันก็ตายมันเป็นยามซื่อบื้อน่ะแล้วมันก็จะให้กุญแจเราที่เราจะหนีออกไปจากที่นี่นะครับอ่ะโอเคครับผมวิดีโอนี้ไว้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวต่อกันใหม่ในวิดีโอหน้าในส่วนของ Dux Arcade ที่เราจะไปถล่มที่นี่กันแล้วก็จะไปช่วย NPC อีกตัว2ตัวด้วยอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ